ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนคลิปวิดีโอวันนี้นะคะเป็นอะไรที่ฟินในฟินในฟินนะคะสะท้อนกันหลายฟินมากๆเลยนะคะก็อยากทุกคนติดตามชมนะคะห้ามพลาดเป็นอันขาดเลยนะคะฟินแรกนะคะจะพาทุกคนไปล้างหน้ากับหมอสั้นเองนะคะก็หลังจากที่แบกหน้าดีนะคะมาทั้งวันแล้วเพิ่งกลับมาจากงานอีเวนต์นะคะแน่นอนว่าเครื่องสำอางบนหน้าหมอเนี่ยหนักเป็นตันเลยนะคะก็คือเวลาล้างนะคะมีความแบบฟินสูงมากนะคะใช้ผลักอะไรต้องติดตามกันค่ะแล้วฟินที่2นะคะใบนิดนึงว่าเกี่ยวกับหน้ากากจิงโจ้นะคะหรือว่าพี่แป๊กผลิตโชคนั่นเองนะคะก็ถ้าใครชอบหน้ากากจิงโจ้แป๊กผลิตโชคเหมือนกันนะคะอย่าลืมติดตามชมหลังจากการล้างหน้านะคะหมอมีอะไรจะมาเล่าให้ฟังค่ะโอเคก็ถ้าใครพร้อมแล้วไปชมกันเลยพร้อมล้างหน้าแล้วค่ะแล้วสิ่งที่หมอจะมาใช้ล้างหน้าในวันนี้นะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะแท้ๆ Positive นะคะ Phyto Crystal Purifying Cleansing Oil นั่นเองนะคะหลายคนเนี่ยอาจจะรู้จักกันดีในชื่อของออยล์อุ่นล้างหน้านะคะออยล์อุ่นล้างหน้านั่นเองค่ะตัวนี้นะคะดังมานานดีมานานนะคะกวาดรางวัลมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนิตยสารต่างๆเนี่ยก็ต่างยกให้ตัวนี้ค่ะเป็นที่สุดของการล้างหน้านะคะแล้วยังเก๋ตรงที่ว่าเขาเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดนะคะจากญี่ปุ่นด้วยนะคะมีความเก๋ไก๋มากๆนะคะหมอรู้จักอันนี้นะคะครั้งแรกในFacebook นะคะมีพี่คนนึงลงว่าแบบเฮ้ยใช้ตัวนี้ล้างหน้านะคะเรารู้สึกว่าสะอาดหมดจดมากๆแล้วที่สำคัญตรงที่ได้ใจหมอไปเลยนะคะก็คือตรงที่เขาบอกว่าสิวอุดตันลดลงแค่นั้นแหละค่ะสิวอุดตันลดลงคือเอาเงินมอสไปเลยนะคะเป็นอะไรที่แบบว่าต่อสู้ลบราค่าฟันกันมานานมากๆเลยนะคะสำหรับมอสกับสิวอุดตันนะคะพอมีอะไรที่เขาบอกว่าช่วยลดสิวอุดตันได้นะมอสก็จะแบบซื้อเลยทันทีนะคะแล้วที่ผ่านมานะคะมอสก็มีโอกาสได้ไปงานของ Positive นะคะทำให้ได้เรียนรู้อีกมากมายเกี่ยวกับแบรนด์ของเขาเลยนะคะเขาไม่ได้มีดีแค่ที่ล้างเครื่องสำอางนะคะเครื่องสำอางเองเขาก็มีค่ะเซรั่มครีมบำรุงนะคะอีกมากมายแบบว่าเยอะแยะมากๆนะคะยาวๆยันอาหารเสริมเลยนะคือแบบว่าน่าลองหลายตัวมากๆเลยนะคะแต่ anyway นะคะกลับมาโฟกัสที่ตัวนี้นะคะความเก๋ยังไม่หมดอยู่แค่นั้นนะคะเขายังมีดีที่แบบว่าส่วนประกอบที่อยู่ในนี้นะคะเลอค่าพรีเมียมมากๆเลยนะคะยกตัวอย่างเช่น1นะคะอะโวคาโดออยล์ที่อยู่ในนี้นะคะเขาก็จะคัดสรรอะโวคาโดที่แบบว่าคุณภาพดีที่สุดเท่านั้นนะคะต้องเป็นอะโวคาโดสีเข้มนะคะนำเข้าคัดแล้วคัดอีกนะคะว่าอะโวคาโดเนี่ยแบบว่ามันดีที่สุดไหมนะคะซึ่งอยู่ในขวดนี้แล้วนะคะก็ช่วยบำรุงให้หน้าของเราเนี่ยไม่แห้งตึงนะคะตอนล้างนั่นเองค่ะไหนจะแบบว่าพืชพันธุ์นานาชนิดนะคะก็อีก8ชนิดนะคะดอกนู่นดอกนี่พีโอนี่ลิลลี่นะคะเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะคะแล้วก็มีรอยัลเจลลี่ด้วยค่ะซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่ามันแพงมากนะคะส่วนผสมอันนี้นะคะรอยัลเจลลี่นะคะเป็นอะไรที่แบบว่าหายากแพงนะคะแล้วก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะเรื่องการแบบว่าบำรุงหน้าของเราให้ดูแบบว่าเด็กนั่นเองนะคะทั้งหมดอยู่ในนี้แล้วค่ะ positive ขวดนี้นั่นเองนะคะยิ่งล้างนะคะก็จะยิ่งบำรุงนะคะแทนที่ล้างหน้าแล้วนะคะหน้าจะแห้งไม่เลยค่ะตัวนี้นะคะยิ่งล้างยิ่งบำรุงนะคะยิ่งล้างยิ่งชุ่มชื้นยิ่งล้างยิ่งสวยนั่นเองนะคะพูดเยอะแล้วนะคะมาล้างหน้ากันเลยดีกว่าค่ะอันดับแรกมือแห้งนะคะหน้าก็แห้งเหมือนกันค่ะเอาเจ้าตัวนี้ของเราขึ้นมานะคะบิดเปิดฝาก่อนนะคะแล้วปั๊มลงบนฝ่ามือ 3-4 ปั๊มนะคะ2 3โอเค texture ของเขานะคะก็จะเป็นออยล์ที่แบบว่ากำลังดีมากๆเลยนะคะไม่แบบว่าไม่ไหลเหลวจนเกินไปแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะเสร็จแล้วก็นวดลงบนใบหน้าเลยนะคะ 1-2 นาทีค่ะตัวนี้นะคะเวลานวดลงไปกับผิวแล้วนะคะจะรู้สึกถึงความอุ่นขึ้นนะคะความอุ่นนี้นะคะก็จะช่วยให้แบบว่ารูขุมขนแล้วเปิดเบาๆนะคะเรียกได้ว่าเป็นการทำความสะอาดล้ำลึกถึงระดับรูขุมขนกันเลยทีเดียวนะคะระหว่างนี้นะคะก็จะเมาพี่แป๊กไปด้วยเลยแล้วกันนะคะก็ที่งานนะคะคือหมอชอบพี่แป๊กอยู่แล้วใช่ไหมหน้ากากจิงโจ้ค่ะทุกคนไปที่งานหมอก็นั่งหน้าสุดไม่มีใครชวนก็แบบจะนั่งตรงนี้ค่ะแล้วก็แบบเฮ้ยฟินมากใกล้มากถ้าใครไปดูในไลฟ์หมอนะคะจะเห็นว่าแบบนั่งติดขอบจอมากไม่ยอมไปไหนเลยนะคะฟินหล่อมากค่ะร้องเพลงดีมากเหมือนเปิดแผ่นไม่เข้าใจว่าพี่แป๊กกินซีดีหรือเปล่าคือร้องเหมือนแบบเหมือนฟังอยู่แบบว่าแบบเปิดซีดีฟังอ่ะคือแล้วในงานอ่ะคือตอนที่พี่แป๊กยังไม่มาเขาจะมีเล่นเกมนู่นนี่แจกของรางวัลมากมายใช่หมดก็แบบพยายามแบบเล่นตลอดงานเลยเพราะว่าแบบกลัวไงเผื่อว่าแบบสมมติชนะเกมนี้แล้วให้เป็นผู้โชคดีเล่นกับพี่แป๊กเนี้ยแล้วถ้าไม่ใช่เราเสียใจมากก็เลยพยายามเล่นนะคะซึ่งปกติหมอนเป็นคนไม่เล่นเกมในงานอีเวนต์เลยกลัวแพ้ไม่ใช่อะไรแต่ว่าเนี้ยต้องยอมเล่นซึ่งก็ไม่ได้ก็รู้สึกท้อถอยมากแล้วก็แบบจะตายวินนี่อ่ะนะคะก็แบบรู้สึกแบบถอดใจพอสมควรเลยนะคะในหลายแบบมอสก็แบบพี่แป๊กรอแต่พี่แป๊กไม่ยอมเล่นกับมอสเลยแล้วก็ไปเล่นกับคนอื่นเยอะแยะมากๆเลยอ่ะมอสก็แบบ
รางวัลที่ใหญ่ที่สุดในงานนะคะนั่นก็คือ iPhone นะสีแดง128 GB ซึ่งหลายๆคนเนี่ยอยากได้มากๆนะคะจริงๆว่าหมอไม่ได้อยากได้อะไรมากนะคะแต่คือแบบอยากใกล้ชิดกับพี่เป๊กนะคะอยากได้ไม่อยากได้ไม่รู้แต่ก็สวดมนต์2รอบนะคะกิจกรรมก็คือแบบว่าเขียนชื่อเบอร์โทร LINE ID นะคะใส่กระดาษแล้วก็โยนใส่โหลลงไปใช่แล้วก็จะให้พี่เป๊กเนี่ยไปจับค่ะแต่ว่าถ้าจับอ่ะมันก็จะตื่นเต้นประมาณนึงแต่ว่านิ่มไม่ค่ะเขาจะโยนฟึบขึ้นไปในอากาศแล้วก็ให้เป๊กคว้าฟึบแล้วรายชื่ออันนั้นอ่ะพี่เป๊กจะเป็นคนโทรไปค่ะทุกคนคือถ้าประกาศชื่อเลยนะอ่ะอีฟี่เมคอัพก็จะตื่นเต้นประมาณนึงแต่ว่านี่ไม่ใช่พี่เป๊กโทรมาแล้วคือมันจะมีลุ้นว่าโทรศัพท์ใครจะเข้าเก็ตฟิลป่ะอ่ะแล้วจังหวะที่โยนฟึบพี่เป๊กคว้าจังหวะแรกเลยฟึบได้2ใบในมือก็มีความลุ้นมากๆแหละมันก็แบบจะใช่เราเหรอฮะไม่คิดว่าไม่น่าจะใช่นะแล้วพี่เป็กก็โยนอีกรอบนึงแล้วก็จะคว้าใช่ไหมแล้วพี่เป็กคว้าไม่ได้เลยนะคะก็เป็นความน่ารักของเฮียนะคะอันนึงนะคะกระเด็นไปข้างหลังแล้วอันนึงที่อยู่ข้างหน้าพี่เป็กเนี่ยซึ่งปกติพี่เป็กก็ควรจะหยิบอะไรขึ้นมาประกาศนะคะเห็นเลยว่าอันนั้นอ่ะมันไม่ใช่ของมอสนะคะจำได้ว่าแบบลักษณะการม้วนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะแต่พี่เป็กก็ไม่ได้ขอเป็กโยนใหม่ค่ะเขาก็เลยหยิบขึ้นมานะคะแล้วก็ฟึบโยนใหม่นะแล้วมันเห็นเลยนะคะว่าสลับกันคืออันเมื่อกี้ที่เกือบจะได้แล้วอ่ะมันไม่ได้แทนนะคะแล้วอีกอันหนึ่งพี่เป็กก็คว้าขึ้นมานะคะแล้วก็แบบปุ๊บกดเบอร์โทรตุ๊ด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 แล้วโทรศัพท์มอสก็สั่นค่ะทุกคนเข้าใจป่ะเราหมอนแบบพูดไม่รู้เรื่องไปเลยกลายเป็นคนแบบทำไมโทรศัพท์สั่นคือมันแบบโอ้ย god is this happening นี่เกิดขึ้นจริงหรอแบบว่าฝันไปหรือเปล่านี่ฉันไม่ได้ฝันไปใช่ไหมใช่เธอจริงหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่ค่ะกลับมาสู่ชีวิตจริงก่อนคือหมอนว่าโทรศัพท์สั่นทำยังไงดีทุกคนก็แบบรับสิแล้วพ่อบอกว่ากดรับแล้วก็แบบพี่เป็กก็แบบพูดแบบอย่าบุซิโยก็แบบพูดเกาหลีด้วยอะหมดไม่ถูกเลยว่าฟินมากใครที่ดูไลฟ์อยู่นะคะนั่นคือหมอสเองค่ะเดี๋ยวกลับมาเล่าต่อนะคะก็ขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทำการเอาน้ำนะคะขึ้นมาแตะบนใบหน้านะคะแล้วก็นวดวนอีกรอบนึงนะคะจะสังเกตว่าออยล์อันนี้นะคะจะเปลี่ยนเป็นน้ำนมนะคะก็เน้นบริเวณที่เมคอัพเนี่ยตรงไหนที่มันแบบว่ามีความแน่นนะคะอย่างเช่นหน้าแก้มเนี่ยลองพื้นลงคอนซีลเลอร์เอาไว้นะคะก็ครึ่งนิดนึงนะคะจะสังเกตเลยว่ามันจะเปลี่ยนเป็นน้ำนมก็จะช่วยให้การล้างเนี่ยมีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็ครึ่งอีกสักพักนึงนะคะจนมันเปลี่ยนเป็นน้ำนมหมดแล้วนะคะแล้วค่อยตามด้วยน้ำสะอาดนั่นเองค่ะชิงดีนะคะก็ไปตามด้วยน้ำเปล่าเสร็จแล้วนะคะก็สังเกตได้ถึงความแบบว่าไม่เหลือความมันเลยนะคะแต่ว่าปกติเนี่ยหมอตามด้วยโฟมล้างหน้าต่อนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยยังไม่ได้ตามด้วยโฟมล้างหน้านะคะก็จะเห็นว่าแบบไม่มีความมันแบบว่าส่วนเกินหลงเหลืออยู่บนใบหน้าเลยนะคะให้ดูสะอาดหมดจดนะคะเพื่อนอาจจะตกใจว่าทำความสะอาดได้ดีขนาดนี้ทารุณผิวหรือเปล่าแกไม่นะคะตัวนี้เนี่ยยังมีความอ่อนโยนกับผิวนะคะไม่มีความแห้งตึงเลยด้วยนะคะฟืบนี่นะคะก็ตั้งแต่ไปงานเขามานะคะก็ใช้ยาวๆมาเลยนะคะก็รู้สึกว่าแบบล้างสะอาดจริงไวจริงนะคะไม่ต้องยุ่งยากหลายขั้นตอนนะคะเลิฟค่ะโอเคก็ตัวนี้นะคะมี2ขนาด2ราคานะคะขนาดที่มอสใช้นะ200 ml นะคะราคา 1,400 บาทนะคะแต่ว่าถ้าเล็กกว่านี้เนี่ย60 ml 550 บาทนะคะหาซื้อได้ที่ไหนเดี๋ยวมอสจะทิ้งไว้ให้ใน description box ด้านล่างนะคะอย่าลืมไปดูกันนะคะโอเคมาต่อกันที่เรื่องของพี่เป๊กค่ะฟินมากทุกคนแค่แบบคิดถึงนะคะมอสก็มีความแบบว่าฟินตอนนั้นเนี่ยจำได้เลยว่าฟินเป็นวันๆคือแบบแค่คิดก็แบบยิ้มลอยๆถ้าคนเคยเป็นนะคะจะรู้ดีโอเคเสร็จแล้วพี่เป๊กก็แบบโทรมาใช่ไหมก็แบบเฮ้ยนี่มันฝันไปหรือเปล่าคือผู้ชายในฝันที่แอบชอบมานานมากๆนะคะตั้งแต่แบบว่ามัธยมอ่ะนั่นไม่มีใครรู้แล้วก็เขาก็แบบเฮ้ยให้ออกไปข้างหน้าใช่ไหมก็โอ้โหเขินมากแบบไม่กล้ามองหน้าเลยนะคะแล้วก็แบบมีความแบบพี่เป๊กก็แบบมอบไอโฟนแล้วก็ได้แห่รูปใช่ป่ะโชว์รูปค่ะคือแบบหัวมันไปเองเลยคือแบบไม่ได้อยากได้ไอโฟนคือแบบมึงไปสบเฮียเองเลยนะคะแล้วดีนะคะคือไอโฟนเครื่องนั้นนะคะจริงๆแล้วนะคะก็แบบไม่ได้ปลื้มไอโฟนเท่าพี่เป๊กเลยนะคะก็ใช้ฟังเพลงนะคะอันนี้ขอบคุณเคสมือถือจากคุณพี่ที่แบบเป็น FC ในเพจนะคะส่งมาให้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะเป็นประสบการณ์ที่ฟินมากๆนะคะต้องกราบขอบคุณ Positive นะคะที่ทำให้มอได้มีวันนี้คือแบบมันเป็นแบบเรื่องนี้นะคะมอจะเล่าให้ลูกหลานฟังไปจนแก่ตายเลยนะคะนี่ก็ทำให้แฟนมอหึงไปแล้วเรียบร้อยเลยนะคะแต่ว่าเขาต้องเข้าใจอ่ะนี่มันคือพี่เป๊กผลิตโชว์คือ another level คือแบบI love him for forever นะคะโอเควันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะก็ถ้าใครฟินนะคะกับการล้างหน้าของมอสฟินกับพี่เป๊กผลิตชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้มอสด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ